สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้ามาในการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณติวครับสวัสดีคุณนิดครับผมครับโบกมือคุณนิดหน่อยเย้คุณจะกัญญนัทเปิดกล้องด้วยนะครับคุณทิติมาเปิดกล้องวุฒิเปิดกล้องด้วยนะครับโอเคเราจะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้นะครับโบกมือหน่อยทุกคนเราจะเรียนกันอย่างมีพลังและมีความกระตือรือร้นกับการเรียนครับผมชอสเชอร์นะครับเป็นสิ่งเฉลองทำปากตามคุณติวนะครับเฉเฉเฉเช่นคำว่า teacher teacher ไม่เป็น teacher นะเวลาไปคุยกับฝรั่ง good morning teacher teacher ไม่ใช่ good morning teacher ไม่เอาแล้วนะแบบเราไฮโซแล้วตอนนี้นะเราปรับเป็นมาตรฐานสากลระโลกแล้วนะครับteacher นะครับคำว่า shirt แปลว่าเสื้อผ้า shirt 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 ไม่เป็นเสียงเฉอะเฉอะเฉอะใช่ไหมฮะ shirt ทีนี้มาก็เป็นเสียงเฉอะเฉอะแค่นี้แหละนะครับก็ดูปากคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอาลิ้นมาประมาณตรงนี้นะฮะก็ไม่ต้องอินกับรูปมากดูรูปแล้วน่ากลัวนะผ่านดีกว่าอ่ะมาดูตรงนี้กันอ่ะมาตัว ch นั่นเอง ch เนี่ยจะมีการออกเสียงสั้นคือเสียงเฉอะเฉอะนะครับสัญลักษณ์ในการแทนค่าการออกเสียงภาษามนุษย์ต่างดาวก็เป็นรูปแบบนี้เขาเรียก phonetic symbol นะครับเวลาที่เราเจออังกฤษในอังกฤษเป็นเสียงตัวนี้นะครับดูแปลกๆก็ไม่เป็นไรก็เป็นภาษาเป็นตัวอักษรที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อแทนค่าการออกเสียงเรามาดูคำนี้ครับคำว่าดูนะครับ watch แปลว่าดูนะครับทีนี้คำว่า watchกับ see ต่างกันยังไง see แปลว่าเห็น watch ก็แปลว่าดูนะครับส่วนใหญ่การใช้ see นี่คือเราไปดูข้างนอกบ้านไปเห็นอะไรนี่ดูนอกบ้านแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านส่วนใหญ่นะก็จะใช้คำว่า watch television นะครับ see a movie ก็คือดูหนังนอกบ้านแต่ดูอยู่ในบ้านใช้คำว่า watch นั่นเองนะครับ watch watch ก็คือการดูจะเห็นว่าตัว ch เป็นเสียงเราดูนะวูดดี้ลองดูทำปากสิ watch ไม่ต้องปากเยอะเอานิดเดียวดูนี่ watch แค่นั้นพอคุณทิติมาครับขอบคุณมากที่เปิดกล้องผมดีใจมากเพราะผมไม่เหงาแล้ว watch ผ่านทิติมาเยี่ยมมากพี่นิดครับคนของประชาชนพี่นิดของเรา watch เฉะธรรมดาทำเสียงเฉะ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  watch นะครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวนะคุณกัญญนัทครับโปรดแสดงตัวตนด่วนเลยทุกคนอยากเห็นหน้าโอ้โหอาจารย์สภาพหนูโซมากเลยนะจุดนี้เอาแมสมาใส่ก็ได้ไหมกูไก่ไม่ต่างกันหรอกเปิดก็ได้จ่าแป๊บผมไม่ได้อะไรหรอกนะผมแค่รู้สึกว่าทุกคนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่รู้สภาพหนูเป็นยังไงตอนนี้ใช่ไหมลองนึกภาพดูถ้าผมสอนหนังสือแล้วผมปิดหน้าผมผมเอาข้าวด้วยแล้วผมแบบผมฟูแล้วผมก็ปิดหน้าผมแล้วทุกคนเปิดกล้องใช่ไหมมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์การอยู่ด้วยกันแค่นั้นแหละก็ทุกคนดูดีอยู่แล้วประมาณนั้นต้องต่อทีนี้คำว่า watch มาเติม out ก็คือดูออกไป watch out คือตรวจดูประมาณช่วยกันตรวจดูนะครับทีนี้ตัว ch เฉอะเนี่ยเมื่อมาเจอตัว o เป็นสระ a i o u มันจะควบเสียงเป็น watch out ออกเสียงตามคุณดูนะครับ watch out ทีนี้ตัว t เป็นเสียงอะไรจำได้ไหมวูดดี้ตัว t เป็นเสียงสั้นคือเสียงอะไรเราเรียนมาแล้ว t ออกเสียงเฉอะ out ตรงนั้น out watch out out เอาไว้นะทอสะอึถือกันอ่ะ out คุณที่พูดคำว่าถือที่ทออึถือถือ out watch out นั่นแหละเยี่ยมมาก yes วันนี้ทำงี้ yes นั่นแหละ inch by inch นะครับ inch by inch ลองออกเสียงนี้ครับ inch by inch ครับอันนี้ก็เป็นเหมือน proverb อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะครับนิ้วต่อนิ้วเป็นการคืบหน้าไปนะครับ I'm catching a cold
catch 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 แปลว่าจับนะครับ a cold แปลว่าอาการหวัด cold แปลว่าเย็นก็ได้ถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าอาการเป็นหวัดนะครับไม่ได้ว่าจับเย็นฉันรู้สึกจับกับอาการหวัดมีไข้จับมีอาการหวัดอะไรประมาณนี้ I'm catching ฉันกำลังจับหวัดถ้าแปลนะแต่ถ้าแปลแบบภาษาไทยฉันกำลังเป็นหวัดนั่นแหละนะครับฉันกำลังเป็นหวัดครับ cold ก็คือเป็นหวัดนะครับ I'm catching a cold ออกเสียงตามนะ I'm catching a cold I'm catching a cold ดีมากครับคำนี้นะครับ sure isSE เป็นเสียงสอเสือเป็นเสียงนะครับ cheese sandwich cheese sandwich cheese sandwich sandwich rich นะเราไม่เป็นแซนด์วิชแล้วนะ sandwich 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 cheese sandwich cheese sandwich ดีมากเวลาเราไปซับเวย์นะครับบอกเลยเราขอแซนด์วิชนะครับใส่ชีสด้วยบอกคนขายคนขายก็จะงงนิดนึงอะไรเนี่ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไปพูดกับฝรั่งนะหรือว่าเราพูดเองก็ได้ว่าออกเสียงนี้แหละไม่ต้องเขินหรอกเพราะว่าแบบนี้เลยออกเสียงชัดๆเรามั่นใจนะครับ don't คำว่า don't ก็คือมาจาก do not don't ออกเสียง don't หรือ don't ก็ได้ don't หรือ don't อะไรครับ don't touch that don't touch that ออกเสียงตามว่า don't touch thatDon't touch that. อย่าไปจับตรงนั้น that คือตรงนั้นนะครับโอเค chocolate chip cookies มีหลายชิ้นต้องเติม cookies นะครับ chocolate chip cookies ลองดูนะครับ chocolate chip cookies ชักเกล็ดนะเพราะเป็นการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาแบบแท้ๆนำไปสู่การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพเพราะว่าการสื่อสารจะรู้เรื่องกันเพราะออกเสียงได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้น Does the butcher charge much for chicken อันนี้ไม่ต้องไปแปลนะครับ Does the butcher คือคนฆ่าสัตว์นะเหมือนแบบคนขายเนื้อคนขายเนื้อก็ได้เนี่ยDoes the butcher charge much for chicken? ลองออกเสียงดีครับ Does the butcher charge much for chicken? ใช่ charge ก็คือเก็บค่าธรรมเนียม charge แบตเตอรี่ก็ได้นะ charge ก็คือเก็บเงินเพิ่ม charge เป็นการเก็บเงินก็ได้ charge ได้หลายความหมาย charge คือการวิ่งเข้าใส่บางสิ่งบางอย่างวิ่งเข้าหาบางสิ่งเป็นการ charge ก็ได้นะครับดังนั้น butcher เนี่ยคนขายเนื้อนะครับ charge ก็คือเก็บเงิน much มากนะครับ for สำหรับเนื้อไก่ก็คือคนพ่อค้าน่ะพ่อค้าเนื้อเก็บเงิน charge เก็บเงินมากสำหรับเนื้อไก่อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ต้องเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อหมูฮะเราไม่คุยเรื่องนี้ไอเป็นคุกดูต่อ which furniture did you choose? This furniture did you choose? ลองดูนะครับ Which furniture did you choose? โอเคผ่านนะครับคราวนี้ลองออกเสียงทีละคนนะเดี๋ยวครูติทำดูทำไมต้องแบบมาย้ำๆตรงนี้เพราะตัว CH เป็นเสียงอะไร CH เป็นเสียงนั่นเองครับ watch out อันที่หนึ่งอันที่สอง inch by inch อันที่สาม I'm catching a cold อันที่สี่ cheese sandwich อย่าลืมนะไปอะไรนะ subway อย่าลืม sandwich don't touch that chocolate chip cookiesไม่มีเสียงไทยครับ cookies นะครับ Does the butcher charge much for chicken? Which furniture? เห็นไหมมันตัวทีอ่ะถ้าตัวทีมาอยู่กับตัวยูก็เป็นเสียง ch เป็นเฉ furniture แต่ไม่เป็น furniture แล้วนะเป็น furniture นะครับ Which furniture
Did you choose? อะเริ่มเลยพี่นิดคนแรกครับ Watch out Watch out พี่อย่าลืมตัวเถอะด้วย Watch out Watch out Watch out นั่นแหละพี่ไปคุยกับลูกพี่ลูกพี่จะอึ้งอ้าวแม่ไปเรียนที่ไหนมานะอาจารย์ฝรั่งเป๊ะเลยต่อเลยครับ inch by inch inch by inch แป๊บนึงต่อเลยอันที่3เดี๋ยวผมกำลังเข้าท็อกนิกดูว่าเราออกถูกไหม I'm catching a cold ได้ครับ cheese sandwich cheese นะพี่ออกเสียงตามนะเฉอะ cheese cheese sandwich inch don't touch that พี่เอาใหม่ touch don't touch that ช้าแต่ชัวร์พี่ right ช้าชัวร์ช้าแต่แน่นอนพี่ไม่ต้องรีบออกเสียงให้ชัดดิลองไฮโซไปเจอฝรั่งเราเน้นความเราต่อครับช็อกโกแลตชิพคุกกี้คุกกี้เอาใหม่พี่ช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้คุกกี้เติม S ที่มันมีหลายชิ้นพี่ขอเสียง yeah. อันนี้ผมไม่ได้ทำให้พี่เครียดนะคุกกี้อาจารย์จ้ะคุกกี้ไม่อยากเรียนแล้วแม่งทำให้เครียดคุกกี้คุกกี้พี่ซื้อก่อนนี่พี่ทำเสียงกันคุกกี้ขออีกรอบพี่คุกกี้คุกกี้นั่นแหละเพราะมันมีหลายชิ้นไงนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละคือนี่โอเคโอเคพอปากก็ได้นึกสบายแล้วออกเสียงสบายเลยสุดท้ายเลยพี่ which furniture which furniture did you choose ฮะเยี่ยมเลยฮะต่อไปคุณบูดดี้ครับผม watch outOkay. Inch by inch. Inch by inch. I'm catching a cold. Cheese sandwich. ดีมาก Don't touch that. Chocolate chip cookies. Those the butcher. Charge much for chicken. เดี๋ยวแป๊บนึงพูดดีแล้วแหละผมขออนุญาตเสริมนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรคำว่า charge ลงท้ายด้วย GE เป็นเสียงจอสเลอเจอchargeorange charge ตัว r เสียง charge อยากให้ทุกคนออกเสียงได้ชัดนะครับไม่หรอกมันได้ประโยชน์กับทุกคนเองเชื่อผมครับ that's the butcher charge much เห็นไหม much the butcher charge much for chicken ขออีกรอบนึงพอละขออีกรอบนึงเอาให้คุณติวชื่นใจหน่อยว่า that's the butcher chargemuch for chicken พอได้วูดดี้รู้สึกว่าตัวเองไฮโซขึ้นมามั้ยเยี่ยมแบบนี้ นะครับต่อสุดอีกครับ which furniture did you choose which furniture you choose เพราะ SE เป็นเสียง choose นิดนึงนะครับปรับเล็กนิดนึงนะครับเราเรียนกันง่ายๆเลยปรับแค่สนุกกับมันนะครับเดี๋ยวมันก็ปรับได้เองไม่ต้องห่วงนะครับพอเราปรับได้โอ้ยคราวนี้พูดเพราะเลยคนต่อไปครับผมขอบคุณวินี่มากคุณวินี่มากเลยนะคนต่อไปอัจฉริยะเหรอคุณอะไรครับเป็นครับมาเลยท่านได้เลิกของท่านแล้วwatch out watch out inch by inchแต่ว่านิ้วต่อนิ้วเลย I'm catching a cold เยี่ยม cheese sandwich เอามานะ sandwich cheese sandwich ดีมากครับเยี่ยม don't touch that chocolate chip chocolate chip cookie เอามานะ cookies chocolate chip
cookies ไม่ได้ทำให้เครียดนะอย่าเครียดนะเดี๋ยวผมเครียดตามเขาเตือนเลย does the butcher does the butcher charge much for chicken okay. which the furniture did you choose โอเคขอบคุณมากยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมมันเริ่มปรับนิดๆเดียวกำลังดีแล้วแหละนั้นอีกหน่อยเราก็นั่นแหละนะครับพออีกหน่อยเราพูดโอ้ยเสียงเคาะชัดนะครับไม่ต้องติดต่อในที่ทำงานติดต่อนอกบ้านยังได้เลยอีกหน่อยมีเพื่อนฝรั่งได้นะใครอยากแชทฝรั่งคุยไปเลยเรามั่นใจเราออกเสียงได้ถูกไหมโอ้ไวยากรณ์อะไรช่างมันเดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้แหละนะครับอ่ะขออีกหนึ่งท่านใครก็ได้อีกหนึ่งท่านกัญญนัทครับบางครั้งเรายิ่งหนีนะฮะมันก็จะยิ่งต้องออกนะครับเรายิ่งไม่อยากพูดยิ่งปิดกล้องครูก็ยิ่งเรียกโอ้มาโอเคค่ะอาจารย์มาเดี๋ยวผมพาโอเคคำแรกโอเค watch out inch by inch เฮ้ยเก่งนี่ว่าออกเสียงพอด้วยเฮ้ยอะไรนะ catching a cold 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 okay I'm catching a cold เฮ้ยไม่ใช่คนไอติมอะไร cold cold เออ I'm catching the cold ดีมาก okay cheese by a cheese sandwich sandwich cheese sandwichOkay. เราจะไม่ออกเสียงว่าชีสนะคนไทยจะออกเสียงชีสใช่ไหมแต่ออกเสียงชีสนะครับเยี่ยมชีสแซนด์วิชเก่งได้ทาน don't touch that แล้วก็ช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพคุกกี้สเออดีมากกัญญนัทกูโคตรแล้วก็กูโคตรดีใจเลยกัญญนัทออกเสียงได้โอเคแล้วก็ yes. don't don't อันนี้เป็น does does คือใช้กับ okay. does the butcher charge ใช่ไหมคะ charge ใช่ charge เจอจานเฉลิดเจอเพราะ GE เป็นเสียงเจอ charge ตัวมีตัว R ได้ห่อลิ้นนิดนึง charge okay. charge much for chickenโอเคเยี่ยมเลยก็ which furniture did you choose ได้ไหมคะอาจารย์ charge ได้ครับอ่ะทุกคนลองฟังในอันนี้ดิกท้องยิงดิกเลยนะคำว่า charge นะอันนี้มันออกเสียง charge ใช่ไหมเอาเราออกฟังนะ charge เป๊ะไหม charge แค่นั้นเองออกเสียงเรียนเสียงนิดเดียวนะครับไม่ยากเลยถูกต้องแล้วออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนะกัญญนัทขอบพระคุณมากใช้คำว่าขอบพระคุณเลยนั่นเนี่ยค่ะเป็นนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะก้าวมาขอบพระคุณมากทำให้ครูรู้สึกดีขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านไหนไหนทุกคนก็มีส่วนร่วมกับสังคมที่ติ๊กมาอยากออกเสียงใช่ไหมล่ะทุกคนก็ออกเสียงอยู่แล้วไปรอดกินนะไปรอดเอาหน้าคิดว่าทำไมไม่แบบแย่งกันตอบเออทำไมต้องแบบกลัวจังเลยอะไรเงี้ยแบบแย่งกันตอบอะไรเงี้ยนึกออกว่ามาทิติมาข้อหนึ่งเลยค่ะหนึ่งนะคะ watch out inch by inch เยี่ยมเลย I'm catching a cold เฮ้ยเก่งนี่ว่า cheese sandwich เฮ้ยเก่งนี่ว่า don't touch that chocolate chip cookies ออกเสียงเก่งกว่าคนอื่นอีกซุ่มนี่ว่า does the butcher charge much for chicken whichFurniture did you choose? เก่งมากเลยที่จะมาเห็นไหมแอบซุ่มทำเป็นไม่ก็นะทีหลังแบบใครอยากตอบยีบยกมือแย่งกันตอบเลยนะเพราะว่าแบบมันคือโอกาสที่ทุกคนได้แสดงออกได้ฝึกฝนตัวเองนะครับมันได้กับตัวเราเองนี่แหละนะครับอ่ะอันนี้ผ่านขอบคุณทุกคนมากนะครับ chicken นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นรูปประโยค
ครงสร้างประโยคตัวอย่างที่ใช้จริงในดิกชันนารีของ Oxford นะครับคุณติวยกตัวอย่างในรูปประโยคมาให้อันนี้ดูเรื่องของแกรมมาคือโครงการใช้โครงสร้างประโยคนะครับ I have ฉันมี have ว่ามี some nice nice ก็คือสิ่งดีๆฉันมีสิ่งดีๆบางสิ่งมาให้คุณนะครับมีข้อหมายคอมม่าก็คือสิ่งดีมีอะไรบ้างก็คือ fresh chicken soup soup ก็คืออะไรแกงจืดซุปก็คือแกงนะครับแกงจืด soup นะครับ chicken ไก่แกงจืดไก่ fresh ก็คือสดแกงจืดไก่สดๆแบบร้อนๆแบบเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆฉันมีของดีๆมาให้แกประมาณนี้เป็นซุปไก่นะครับประมาณนี้ครับ why don't you ทำไมคุณไม่เนี่ยเวลาที่เราแนะนำใครบางคนเราใช้ why don't you นะครับทำไมคุณไม่จุดๆล่ะมันก็เหมือนว่า you should นั่นเอง should แปลว่าควรนะครับคุณควรจะเป็นการแนะนำนั่นเอง why don't you มันแบบพูดให้มันดูน่าฟังมากขึ้นทำไมคุณไม่ let แปลว่าอนุญาตมี let ตามด้วยคนตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง let me fix you a bowl ตัวนี้แปลว่าถ้วยหรือชามนะครับทำไมคุณไม่อนุญาตให้ฉันซ่อมถ้วยของคุณ fix แปลว่าซ่อมแต่จริงแล้วมันเป็นสำนวนนะสำนวนคือการแปลตรงตัวเราจะไม่รู้เรื่องคำว่า fix you a bowl ก็หมายความว่าเติมนั่นแหละเติมแกงเข้าไปในถ้วยให้คุณwhy don't you let me fix you a bowl ทำไมคุณไม่อนุญาตให้ฉันเติมซุปลงไปในถ้วยของคุณนั่นเองนะครับในบริบทตรงนี้อันนี้ไม่ต้องงงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคไปดูเรามาฝึกออกเสียงกันสนุกๆดีกว่าออกเสียงตามคุณติวนะครับ I have some nice N N E เป็นเสียงของ nice แปลว่าสิ่งดีๆ I have some nice some nice นะครับ I have some nice nice ถ้า N I G H T nice ตรงนี้แปลว่ากลางคืนนะฉันมีกลางคืนให้คุณไม่ใช่นะ nice ดีมาก fresh ดูนะ fresh แปลว่าสดๆนะ fresh chicken soupFresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl? Why don't you let me fix you a bowl? Bowl คือชามทำไมคุณไม่อนุญาตให้ฉันเติมมันลงในชามของคุณล่ะซุปอันเนี้ยประมาณนั้นนะครับต่อไปคำว่า church ออกเสียงตามคุณดูนะ church แปลว่าเป็นโบสถ์ของชาวคริสเตียนโบสถ์ของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็คือ church ถ้าบ้านเราก็ temple คือวัดมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าอิสลามก็เป็น mosque ก็คือเป็นสุเหร่ามันก็จะมีชื่อเรียกต่างกันนะครับโอเค lots of people เป็น people นะครับ people นะครับ still get married แปลว่าถูกแต่งงานหรือว่าได้รับการแต่งงานนะครับคือแต่งงานนั่นแหละ in church lots of people still get married in church นะครับลองดูทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะครับ lots of people still get married in church lots of people still get married in church นะครับก็คือผู้คนส่วนใหญ่ผู้คนจำนวนมากนะครับยังคง get married เป็นกริยา get married คือแต่งงานนั่นแหละในโบสถ์นั่นเองโบสถ์คริสต์นะครับไม่ใช่โบสถ์ไทยนะฮะคนละประเด็นดูต่อผมนอกเรื่องแล้วคราวนี้คำว่า watch แปลว่าดูมองเฝ้าดูมองนะครับ watch นะครับเรามาดูกันนะครับ would you ตัว the กับ ye เนี่ยเป็น would you like to play คุณปรารถนาที่จะเล่นไหม would you like แปลว่าปรารถนานะครับถ้าคุณปรารถนาที่จะเล่นเกมกับเราไหมคุณปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันอะไรกับเราไหมนะครับคำตอบก็คือ no thanks ไม่หรอกขอบคุณI O ก็คือออกเสียง all ไปเลย all เราลิง all just watch ฉันจะเพียงแค่ดูคุณเล่นกีฬาเตะบอลสมมติเป็นเตะบอลแล้วนะ would you like to play คุณจะเล่นบอลกับเราไหมสมมตินะเล่นบอลนะ
No thanks ไม่หรอกนะครับ I'll just watch ฉันจะเพียงแค่ดูเฉยๆแค่เป็นคนดูฉันไม่เล่นด้วยหรอกประมาณนั้นนะครับอ่ะมาออกเสียงตามครูติวนะครับ Would you like to play Would you like to play ครับ No thanks All No thanks. Thanks No thanks No thanks I'll just watch เราลองเปลี่ยน just watch ถือว่าคุณจะมากินข้าวกับฉันไหม Would you like to have breakfast No thanks I'll just watch เอ๊ะฉันแค่ดูคุณกินข้าวฟังดูแปลกๆไม่น่าจะเข้าเนาะก็ประมาณนี้เราลองเปลี่ยนใช้อย่างอื่นได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อคำว่า change แปลว่าเปลี่ยนนั่นเองเปลี่ยนเสื้อผ้า change เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรเงี้ย change นะครับ that experience แปลว่าประสบการณ์แปลว่าอันนั้นประสบการณ์อันนั้นเนี่ย change my life เปลี่ยนชีวิตคุณเฉยเลย change my life ลองออกเลยครับ that experience change that my life change my life experience change my life ใช่ประสบการณ์นั้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้มันดีขึ้นนะครับหลังจากที่ฉันหมดตัวกับการแทงลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยหรือต่อไปคำว่า chat นะครับ chat ก็คือการคุยเล่นกันคุยเล่นตามภาษาเพื่อน chat chat เป็นสนุก chat นะครับ my kids ลูกชายลูกอ่ะ kid ก็คือลูกๆนะครับเป็นลูกชายลูกสาวก็ได้ kid spend แปลว่าใช้เวลาอันนี้ถึงสเปนไม่ใช่สเปนนะสเปนว่าใช้เวลาสเปนใช้เวลาก็ได้ใช้เงินก็ได้นะ spend นะครับ hours ตัว h ไม่ออกเสียงใช่ไหม hours แปลว่าหลายชั่วโมงเติม s หลายชั่วโมงนะครับ chatting คือคำว่า spend เนี่ยมันจะตามด้วย verb ing นะครับแปลว่ากำลังกระทำ my kids spend hours chatting ลูกของฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคุยเล่น chatting คุยเล่น on the phone ในทางโทรศัพท์นะครับin their friends their แปลว่าของพวกเขานะครับ their ของพวกเขา in their friends ในเด็กกับเพื่อนๆของพวกเขาลูกของฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคุยเล่นทางโทรศัพท์กับเพื่อนๆของพวกเขา friend เติม s ใช่ไหมเพื่อนๆนะครับผมออกเสียงให้ฟังนะครับ my kids spend hours chatting on the phone to their friends ออกเสียงตามเลยครับผมMy kids spend hours chatting on the phone to their friends. เยี่ยมมากประมาณนั้นอีกอันหนึ่งนะครับ channel นะ channel ก็คือเป็นอะไรเป็นช่องใช่ไหมแบบเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าเป็นช่องทางในการออกอากาศของสื่อchannel อย่างนั้นก็ได้นะเป็นช่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวหมดหน้านี้ก็หมดแล้วนะครับลองดูผมขอเช็คคำว่า channel ตั้งว่าออกเสียงได้ถูกไหมเน้นการออกเสียงนั่นแหละออกเสียงชัดๆ channel เอาเสียงถูกแล้ว my company ไม่ใช่ my company นะ my company has worldwide distribution channels นะครับก็คือถ้าแปลก็คือ my company บริษัทที่ฉันทำงานอยู่ has แปลว่ามีนะ worldwide ก็คือทั่วโลก distribution แปลว่าการกระจายการแบ่งปันการกระจายการแจกจ่ายการกระจายchannel ก็คือช่องทางบริษัทของฉันเนี่ยมีช่องทางในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกถ้าเราแปลตามบริบทนะ distribution คือการกระจายสินค้าก็ได้นะครับออกเสียงตามนะครับ the company has worldwide distribution channels ออกเสียงตามเลยครับ
The company has worldwide distribution channels. Okay. ก็สำหรับวันนี้เวลาเรียนของเราก็หมดแล้วนะครับเกินมา5นาทีนะครับวันนี้ขอโทษทีเข้าสายมันมีข้อไม่ใช่อาจารย์อะไรนะมีข้อชีพมันหมดเวลาแล้ววูดดี้กลุ่มอื่นเขารออยู่หรือวูดดี้อยากจะเรียนอีกข้อนึงทุกคนเอาไงครับมันค้างคาไงไม่รู้อีกข้อชีพชีพอันสุดท้ายก็ได้ค้างคาเว้ยได้วูดดี้เราก็ไม่อยากค้างคาเหมือนกันมางั้นอีกข้อนึงอีกข้อนึงเป็นนักเรียนที่น่ารักมากดีมากที่กระตือร้นอยากเรียนวูดดี้เปิดกล้องเลยลงเออจะปิดกล้องทำไมครูเหงานะไม่มีเพื่อนโอเคมาดูต่อคำว่า ship ตัวนี้แปลว่า ship. ราคาถูกหรือคุณภาพต่ำก็ได้ ship falling dollar เงินดอลลาร์ที่มันตกน่ะคือค่าเงินแข็งกับค่าเงินอ่อนเออเงินค่าเงินที่มันอ่อนค่าเงินที่อ่อนเนี่ยมันทำให้ของถูกเอางี้ดีกว่าถ้าเราส่งไปขายต่างประเทศน่ะของมันจะถูกถ้าค่าเงินมันแข็งหรือค่าเงินมันขึ้นเนี่ยเราส่งของไม่ขายต่างประเทศของที่เราส่งไปขายก็ทำไมแพงเอาง่ายๆนะครับ falling dollar will boost ตรงนี้คือส่งเสริม boost แปลว่าส่งเสริมนะครับ the economy ต้องออกเสียงว่า the เพราะขึ้นต้น the วางไว้หน้าเสียงสระอ the economy by making exports cheaper นะครับ exports ก็คือการส่งออกนะครับ cheaper ก็คือราคาถูกลงนั่นเองนะครับค่าเงินดอลลาร์ที่มันตกลงมันจะสนับสนุนอีโคโนมีอีโคโนมีคือเศรษฐกิจโดยการทำให้ by โดย making การทำให้exports การส่งออกราคาถูกลงนั่นเองมันพอราคาถูกต่างประเทศก็จะซื้อของเยอะขึ้นนึกออกไหมครับมันก็จะช่วยส่งเสริมอีโคโนมีประมาณนั้นนะครับแต่ประเทศที่มีค่าเงินที่สูงเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะไม่เกิดฟองสบู่นะครับ A falling dollar will boost the economy by making exports cheaper ออกเสียงนะครับ A falling dollar will boost the economy by making exports cheaper โอเคออกเสียง boost แปลว่าส่งเสริม boost ขอคนละหนึ่งรอบแล้วพอเลยสำหรับวันนี้ทิติมาคนแรกเลยค่ะ A falling dollar will boost the economy by making exports cheaper ผ่านสำเนียงผ่านไปเรียนกลุ่ม2เดี๋ยวเรียนกลุ่ม2ต่อโอ้ไม่ค่ะอทิตยาเชิญค่ะไปละหนึ่งอัพเกรดเลเวลหนึ่งบูดี้เตรียมตัวบูดี้ไปกลุ่มสองมาเดี๋ยวเร็วอัพละคนหนึ่งไม่เชิญเลยท่านอัชทิยาโอเคครับครับ A falling dollar will boost the economy by making exports cheaper โอเคเริ่มดีขึ้นนะ boostthe economy ต่อมาพี่นิดผมรู้พี่นิดรออยู่ the falling dollar will boost the economy by making exports cheaper นี่มันต้องแบบนี้พี่มาวูดดี้ของเราคนของประชาชนมาแล้ววูดดี้ถ้าขาดในคลาสเรียนจะเหงา a falling dollarwill boost the economy by making exports cheaper มันต้องอย่างนี้สุดยอดยอดโอเคเราชอบการทำเนียงของนายคุณกัญญนัทครับขอประกาศว่าชั้นเรียนของเราหมดเวลาแล้วครับก็เดี๋ยวต่อรอบต่อครั้งต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ขอบคุณมากทุกคนที่ pay attention คือใส่ใจที่จะเรียนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คำศัพท์นะครับคำศัพท์ของTOEIC TOEIC ก็คือภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจแหละครับก็จะมีจากตำราเรียกว่าของ Baron คืออันนี้นะครับตำรา Baron คือนี้เลย Baron อันนี้นะครับเป็น essential words for TOEIC นะครับเป็นอังกฤษในเชิงธุรกิจคำบางคำเราอาจจะเคย
รู้มาก่อนอาจจะเคยเจอมาก่อนนะครับหรือบางคำอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็อันไหนที่รู้แล้วก็เป็นการทวนเนาะอันไหนที่ยังไม่เคยเจอก็ลองดูๆนะครับมันก็มีวิธีใช้ให้ด้วยนะครับอ่ะลองดูคำแรกเลยคำนี้คือคำว่า attract attract คุณวสันต์เคยเจอคำว่า attract ไหม attract บ่อยเจอบ่อยอ่ะไปว่าอะไรคุณวสันต์เหมือนดึงดูดความสนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือน fascinate ใช่ไหมเหมือน charisma เหมือนคำหลายๆคำที่ว่ามัน appeal ก็เลยนะแปลว่าดึงดูดใจนะครับคำหมายก็คือ draw to drawby appeal นะครับคำว่า appeal เนี่ยแปลว่าดึงดูดใจแปลว่าการอุทธรณ์ก็ได้แปลว่าการบ้าวอนก็ได้นะแม้แต่ความอย่างเลยนะครับเป็นการดึงดูดโดยการนะครับ draw คือเป็นการลากหรือการดึงดูดเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับ the display display คือการแสดงงานแสดงสินค้า display นะครับ attract attracted attracted นะครับก็คือดึงดูดใจนะครับA number of people จำนวนของผู้คนจำนวนมากนะครับ at the convention ทีนี้ convention เนี่ยมีใครทราบไหมแปลว่าอะไรเราเจอคำนี้บ่อยๆ convention แสดงสินค้าหรือว่างานแสดงสินค้าใช่ใช่คล้ายๆจริงๆ convention ก็คือการมันเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนหรือเป็นการ meeting เอาง่ายๆเป็นการ meeting ก็ได้ convention แปลว่าการตามธรรมเนียมก็ได้แปลว่าการพบปะแปลว่าการประชุมก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลาการประชุมเป็นเซสชันของมีตติ้งก็ได้นะคอนเวนชันนะครับเราจะเจอบ่อยคอนเวนชันแต่เราจะเจออะไรนะไอ้ห้องนี้ห้องคอนเวนชันแสดงสินค้าอะไรอย่างนี้บ่อยใช่ไหมนะครับคอนเวนชันคือการประชุมถ้าบริบทนี้คือการประชุมก็ได้หรือว่าเป็นการแสดงสินค้าก็ไม่ผิดนะคอนเวนชันการพบปะอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับการชุมนุมก็ได้นะจริงมันความหมายมันกว้างนะครับนะครับอันนี้ถ้าดิสเพลย์ตรงนี้มันน่าจะเป็นงานแสดงสินค้าเนาะในบริบทมันนะครับมารู้ต่อThe new advertising attracts the wrong kind of customer into the store นะครับก็คือadvertising ก็คือตัวงานโฆษณาชิ้นงานโฆษณาต่างๆนะครับใช่ใช่วันนี้ว่าจะต้มมาม่าฮะใครจะกินมาม่าครับอันนี้ผมแซวเล่นนะโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะเอารถอะไรดีครับหมูสับหรือต้มยำกุ้งดีดูต่อโทษแซวเล่นอ่ะก็คือโฆษณาตัวใหม่นะครับดึงดูดใจนะครับ the wrong kind of customer ดึงดูด kind of เนี่ยแปลว่านิดหน่อยก็ได้ kind of เนี่ยนะครับแปลว่าชนิดหรือประเภทก็ได้ใช่ไหมก็คือดึงดูด customer คือลูกค้าที่มันผิดกลุ่มนะครับ in the store ในร้านค้านั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้มาดูคำว่า compare จริงๆคำพวกนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละผมเอาโครงสร้างประโดกมาให้ดูเฉยๆนะครับมาลองดูนะ compare ก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมครับ examine มีใครทราบคำนี้ไหม examine แปลว่า examine ไม่ทราบค่ะexamine ไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับexamine ตรวจสอบเหมือนกับคำว่า examination ก็คือการทดสอบใช่ไหมแต่ examine เนี่ยมันเป็นกริยานั่นเอง examine นะครับก็คือตรวจเป็นการตรวจสอบนะครับ similarities ก็คือความคล้ายคลึงกัน and differences ก็คือเป็นการตรวจสอบความเหมือนและความต่างนั่นเองก็คือการเปรียบเทียบนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้นะครับ once ครั้งหนึ่ง the customer ลูกค้าครับcompared the two products นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยลูกค้าได้เปรียบเทียบสินค้า2ชิ้นนะครับ her choice was easy นะครับทางเลือกของหล่อนมันทางเลือกง่ายเลยที่จะตัดสินใจในการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะครับเอามาดูตรงนี้ครับข้อ B the price for this brand นะครับราคาของยี่ห้อนี้สินค้าแบรนด์นี้นะครับ isHigh compared to the other brands on the market นะครับราคาของแบรนด์สินค้าตรงนี้มันเปรียบเทียบแล้วสูงกว่าอีกราคาอีกแบรนด์หนึ่งในท้องตลาดนั่นเองนะครับมาดูต่อคำนี้ครับ competition นะครับก็คือการทำไมครับเป็นการ contest การแข่งขัน contest คือการแข่งขัน all struggle แปลว่าได้ไหมคำนี้ struggle ไม่ได้ก
คุณบีครับใช้แอปอะไรครับคุณบีSnapchat ค่ะโอเคเจ๋งดีอ่ะเป็นลูกการ์ตูนเลยนะอ่ะก็คือ struggle คือการดิ้นรนดิ้นรนต่อสู้ครับ struggle นะครับเป็นการต่อสู้แข่งขันดิ้นรนได้หมดเลยนะ struggle ก็คือค่อนข้างจะหนักกว่า contest นิดนึง struggle นะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้อ่ะคุณเชช่วยอ่านตรงนี้หน่อยแล้ว in the อะไรครับ in the competition for afternoon dinners Hector has come out on top อันนี้ออกเสียงว่า diner นะ diner แปลว่านักชิมอาหารนักกินไม่ใช่ดินเนอร์นะ diner in the ไม่มีปัญหา in the competition ก็คือในการแข่งขัน for afternoon diners นะครับในการแข่งขันนักชิมช่วงบ่ายนักชิมในช่วงบ่ายนะ Hector's ก็คือมือ of course Soviet ก็คือชื่อคนนั่นแหละ Hector's ตัวนี้นะครับ has come out on the top ก็คือได้อยู่ในระดับต้นๆเลยในการแข่งขันนักกินนักชิมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อตรงนี้เลยนะครับคุณชมาช่วยอ่านตรงนี้ให้ฟังหน่อยเนี่ยว่าข้อ B ครับข้อ B in order to keep up with the competition we need to market our product better โอเคได้ครับ in order to มีใครทราบคำนี้ไหมแปลว่าอะไร in order to เนื่องจากเพื่อที่ว่าเนื่องจากถ้าเนื่องจากมันแบบ according to หรือว่า regarding to in order to แบบเพื่อที่ว่าเพื่อจะเพื่อที่จะมันมี in order to เนี่ยมันจะตามด้วย verb ช่วงที่หนึ่งนะครับหรือตามด้วยคำนามก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมี in order แล้วตามด้วย that นะครับตรงนี้จะตามด้วย subject บวก verb ตามด้วยประโยคนะครับถ้า that เป็นประโยค in order to แปลว่าเพื่อที่จะบอกจุดประสงค์นั่นเองครับ in order to keep up with เราเจอคำนี้บ่อยมากเลย keep up with พอจะทราบไหมมันแปลว่าอะไรบ้างในความเข้าใจของทุกท่านนะครับ keep up with เป็นวลีตรงนี้กิริยาวลีตรงนี้ตามนั้นหรือยังไงมันแบบตามให้ทันนะหรือคิดได้ในเรื่องนั้นหรือแบบคิดปิ๊งออกมาในเรื่องนั้นหรือตามความรู้ในเรื่องนั้นให้ทันประมาณนั้นนะครับ in order to keep up with the competition ครับเพื่อที่ว่าจะตามให้ทันในการแข่งขันตรงนี้นะเราจำเป็นที่ต้องทำการตลาด we need to market ทำการตลาด our products better ทำเพื่อที่ว่าจะตามการแข่งขันให้ทันเราต้องทำการตลาดสินค้าเราให้มันดีขึ้นเราจะได้ตามเทรนด์ของตลาดได้ทันอะไรประมาณนี้ถ้าเราแปลนะครับโอเคมาดูตรงนี้เนาะ consume แปลว่าบริโภคหรือการใช้ก็ได้นะ consume นะครับ consumer คือผู้บริโภคใช่ไหมครับ to absorb ก็คือการซึมซับนะครับ to use up ก็คือการใช้ขึ้นมานะครับผมขออนุญาตเป็นตัวอย่าง B แล้วกัน B boy เป็นตัวอย่าง B นะครับลองดูอ่ะคุณ B ครับคุณ B ช่วยอ่านข้อ B ให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณ B ครับ marketing cost consume a good part ofcompany budget ครับ marketing cost นะครับคำว่า cost เนี่ยแปลว่าต้นทุน cost ว่าค่าใช้จ่าย cost แปลว่าความสูญเสียก็ได้นะครับ cost นะครับ marketing cost ก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดนะครับ consume ก็คือใช้หรือบริโภคใช้ a good part of company's budget นะครับใช้งบประมาณของบริษัทในส่วนที่มันใช้ได้อยู่ส่วนที่มันดีถือว่าส่วนที่มันใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับคำนี้ครับทุกคนคงรู้จักแล้ว convince นะครับก็คือเป็นการความหมายก็คือ to bring to believe by argument to persuade นะครับก็คือเป็นการนำไปสู่ความเชื่อโดยการ argument คือการโน้มน้าว argument คือการโต้เถียงการโน้มน้าวนะครับหรือเป็น persuade คือการชักชวนนะครับ convince ก็คือการทำให้เชื่อทำให้มั่นใจเป็นการโน้มน้าวนั่นเองครับ convince นะครับทุกคนคงทราบความหมายอยู่แล้วอ่ะมาดูคุณกันนิชาครับช่วยอ่านข้อ A ให้ฟังหน่อยนะครับ The salesman convinced his customer to buy his entry inventory of โอเคไม่มีปัญหานะออกเสียงที่ถูกไม่เป็นไรขอบคุณมากที่ช่วยมี สุรอ่ะ
กานิชาออกเสียงตามคุณครูนะคุณครูเน้นการออกเสียงมากเลยเพราะออกเสียงถูกเราดูไฮโซทันทีในเวลาที่เราสื่อสารนะครับ entire มันเป็น tire แหละจะออกเสียงเบาๆเหมือนคำว่า fire อ่ะมัน er entire บางคนออกเป็น entire ก็ได้นะแต่ฝรั่งก็จะเป็น entire นะครับ inventory ออกเสียงตามผม inventory pens นะครับ inventory คือสินค้าที่มันอยู่ในคลังหรือสินค้าคงคลังหรือสินค้านั่นแหละที่อยู่ในคลังครับ entire ก็คือทั้งหมดนะครับ his entire inventory ก็คือสินค้าทั้งหมดเลยที่อยู่ในคลังของ pens ก็คือสินค้าปากกาที่อยู่ในคลังทั้งหมดซื้อให้หมดเลย the salesman ก็คือเซลแมนนะครับ convinced ก็คือ convinced ce ถ้าลงท้ายที่ ce แล้วเติม d เข้าไปนะครับมันจะเป็นเสียงตัวเถอะconvinced ครับ his customer the salesman เนี่ยโน้มน้าวลูกค้าให้ซื้อสินค้าทั้งคลังเลยซื้อปากกาหมดทั้งคลังเลยประมาณนั้นนะครับถ้าเราแปลตรงนี้นะครับนะถามนิดนึงได้ครับผมคำว่า inventory กับ stock มันใช้ต่างเหมือนกันเลยครูไปเช็คเมื่อคืนตอนที่เตรียมสอนเนี่ยครูไปเช็คแล้วเหมือนกันเลยเหมือนคือจะใช้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ใช้อะไรก็ได้ถูกครับสต็อกคือคลังสินค้าใช่ป่ะอินเวนทอรี่คือคลังสินค้าบางทีก็ใช้คำว่าสต็อกบางทีก็ใช้คำว่าอินเวนบางทีผมบางคนจะใช้คืออย่างนี้แต่ละคำในกรณีไหนความหมายกลางๆอ่ะมันแปลว่าคลังสินค้าหรือสินค้าที่อยู่ในคลังแต่ถ้าเกิดอินเวนทอรี่ในความหมายของพวกนักบัญชีใช่ไหมอินเวนทอรี่หรือพวกการเงินก็จะเป็นสินค้าคงคลังเวลาเอามาคิดพวกค่าเสื่อมหรือว่าการค่าขนส่งค่าบวกอะไรเข้าไปใช่ไหมก็เป็นหลักๆบางทีตอนที่ทำงานมันจะใช้คำว่า inventory เป็นหลักเวลาในเกี่ยวกับงานบัญชีมันจะไม่ใช้คำว่า stock แต่ว่า stock ใช่ใช้ข้างนอกก็เลยไปเรื่องทางบัญชีก็ใช้ inventory สินค้าคงคลังเอามาคิดพวกค่าใช้จ่ายค่านู้นคือมันจะต้องถ้าทางบัญชี inventory สินค้าจะต้องมีการ rotate จะต้องหมุนเวียนอยู่ตลอดใน inventory เวลาที่ลูกค้าเขาออเดอร์ใช่ไหมมันจะต้องมีการจัดอะไรไว้ให้ใช่ป่ะที่ผมเข้าใจประมาณเนี้ยต่อนะครับใช้สต็อกหรืออินเวนทอรี่ได้หมดเลยนะครับในกรณีนี้นะครับต่อทีนี้มาดูข้อ B boy นะวันนี้เราเรียนศัพท์เยอะๆสนุกนะครับชานิการลองอ่านข้อ B ให้หน่อยครับข้อ B อันนี้แหละค่ะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งหลับนะมาBefore a business can convince customers that it provides a quality product, it must convince its marketing staff. Staff. ลองแปลประโยคนี้ดูโครงสร้างแล้วแปลกันก่อนอะไรดีใครก็ได้ช่วยแปลหน่อยแล้วคุณชมาก็ได้คุณชมาคนเก่งของเราคุณชมาครับ convince แปลว่าอะไรคะ convince แปลว่าโน้มน้าวหรือว่าทำให้มั่นใจทำให้เชื่อครับก่อนที่ธุรกิจจะโน้มน้าวลูกค้าว่าพวกเขาprovideสินค้าที่มีคุณภาพอ่ะมันควรจะโน้มน้าวพนักงานมาร์เก็ตติ้งให้ได้ก่อนคือพนักงานมาร์เก็ตติ้งจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าเรามันเป็นquality productถึงจะไปโน้มน้าวลูกค้าได้ถูกต้องบริบทเป๊ะเลยเหมือนเราไปขายสินค้าชาวบ้านเราต้องใช้สินค้าตัวนั้นให้เรารู้สึกว่ามันโน้มน้าวตัวเราเองก่อนไมเซลก่อนว่าสินค้ามันดีจริงเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเราถึงพูดจากใจได้ว่าเฮ้ยผมใช้แล้วมันดีจริงอะไรประมาณนี้อันนี้ถูกต้องนะครับแปลได้ถูกตามบริบทแล้วแหละนะครับขอบคุณมากครับคุณชมาครับค่ะดูต่อครับcurrently ทุกคนคงทราบอยู่แล้วแหละ currently แปลว่าปัจจุบันอย่างปัจจุบันนะครับแต่ผมเอาโครงสร้างประโยคมาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับลองดูตรงนี้นะครับ currently we do most of our advertising on the internet นะครับ currently ก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราทำการโฆษณาของพวกเราจำนวนมากเลยในช่องทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนี่ผ่านนะครับคราวนี้ขอคำศัพท์อีกนิดนึงนะครับวันนี้มาพามาดูคำศัพท์คือเน้นจริงๆอยากจะเน้นเรื่องของตัวโครงสร้างประโยคด้วยนะครับเป็นเรื่องแกรมมาแล้วมาดูกันด้วยนะครับคำนี้ออกเสียงว่า for a and fat for a
fat fat ออกเสียง fat นะครับคราวนี้ออกเสียง fat fat นะครับ fat แปลว่าความนิยมชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเป็นความนิยมแบบแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราวแฟชั่นที่คนนิยมอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเหมือนพวกไวรัลคลิปวิดีโอต่างๆในโซเชียลดังแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับออกเสียง fat 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 นะครับเขาบอกว่า practice follow เป็นเชิงการปฏิบัติที่ follow ที่ถูกทำตามนะครับไอ้ความกระตือรือร้นเลยนะครับ for a short time ในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับหรือ career craze อันนี้ออกเสียง craze นะครับ craze ก็คือความนิยมในช่วงเวลาสั้นๆ craze นะครับอ่ะแล้วรู้ที่ท่านไหนก็ได้ช่วยคุณตูอ่านนะครับ the อะไรครับ the mini days rod of fat once thought to be finished but now is making a comeback ใช่ไหมครับ the mini dress ชุด dress ตัวเล็กๆชุดเล็กๆนะครับ was a fad เป็นสมัยนิยมแฟชั่นสมัยนิยมสั้นๆนะครับ once ครั้งหนึ่งนะครับ thought ถูกพิจารณาว่าครั้งหนึ่งถูกพิจารณาว่า to be finished มันได้เสร็จสิ้นไปแล้วคือมันตกยุคไปแล้วนะครับไอ้ mini dress เนี่ยตกยุคไปแล้ว but แต่ now it's makingมันกำลังแต่ในปัจจุบันมันกำลังทำให้ comeback มันกำลังทำให้เกิดการทำไมครับ comeback ก็คือเกิดการกลับคืนมากลับคืนมาเป็นสมัยนิยมอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแปลนะครับอันนี้มีใครสงสัยโครงสร้างประโยคนี้ไหมข้อ A นะครับเขาจะเข้าใจความหมายนะโครงสร้างประโยคเอ๊ะทำไมต้องเขียนเป็น thought ตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพอจะทราบอยู่เนาะนะครับโอเคถ้าไม่สงสัยผมต่อเลยนะclassic test นะครับ classic test นะครับ may seem boring but they have proven to resist fats นะครับ fat ลองแปลตรงนี้ดูนะครับ classic test แปลว่าอะไรครับตรงนี้ test แปลว่ารสนิยมเยี่ยมมากรสนิยม classic ละวัฒนเราช่วยคุณเจช่วยคุณคลาสสิกก็จะว่าไงดีคลาสสิกคลาสสิกรสนิยมแบบดั้งเดิมใช่ไหมเราใช้คำว่าดั้งเดิมในคลาสสิกได้นะคลาสสิกดั้งเดิมรสนิยมแบบเก่าๆหรือรสนิยมแบบโบราณได้ไหมโบราณดั้งเดิมคลาสสิกดั้งเดิมโบราณน่ะรสนิยมโบราณโบราณเนี่ยเมซีมอาจจะทำให้รู้สึกซีมเนี่ยเป็น linking verb ตามด้วย adjective boring แปลว่าน่าเบื่อเป็น adjective แปลว่าน่าเบื่ออาจจะดูเหมือนน่าเบื่อBut แต่มันมีการขัดแย้งของประโยคแล้วแต่ they ก็คือรสนิยมเหล่านี้ they have proven พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าได้พิสูจน์จากอดีตถึงปัจจุบันเลยใช้รูป perfect tense have verb ช่องที่3ได้พิสูจน์ได้ว่า to resist fads resist ก็คือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนะครับรสนิยมโบราณอาจจะดูเหมือนน่าเบื่อแต่รสนิยมนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามันได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างรวดเร็วอ่ะมันยังอยู่อ่ะมันยังรสนิยมเนี้ยมันก็ยังอยู่นะครับมันปฏิเสธนะ resist ก็คือปฏิเสธหรือต้านทานนะ fad ก็คือความนิยมอ่ะมันปฏิเสธความนิยมได้นะครับ inspiration นะครับผมจะพาดูโครงสร้างประโยคนะครับ inspiration คือแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับ a thing a person that นะครับ arouses a feeling arouse คือปลุกเร้านะครับปลุกเร้าความรู้สึก arouses นะครับโอเคเรามาฝึกดูตรงนี้กันทุกท่านลองอ่านสิตรงนี้นะครับคุณชมาครับรบกวนอ่านตรงนี้นะครับข้อ A ครับผม His work is an inspiration to the marketing department ก็คืองานของเขาเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับส่วนงาน marketing อันนี้ก็ไม่ต้องแปลง่ายเนาะโอเคมาดูข้อ B ครับข้อ B boy ครับ Martyrs high salesIn Spain were an inspiration to other European reps นะครับคำว่า reps ตัวนี้ย่อมาจาก representative นะครับ sell representative ก็คือตัวแทนฝ่ายขายนั่นเอง rep ก็คือตัวแทนนะครับบริบทนี้คือตัวแทนขายนั่นแหละครับนะครับฝรั่งก็ใช้คำ reps นะครับเรามาดูครับ Martha's high sales นะครับ
ยอดขายที่สูงของมาทรานะครับ in Spain นะครับมันเป็น were เป็นในอดีต were เป็นในอดีตนะครับยอดขายมันสอดคล้องกับยอดขายนะครับที่มันเป็น were ก็คือยอดขายที่มันเป็นเยอะนะครับถือว่านับได้มันต้องมีค่าทางสิทธิ์นับได้ในกรณีนี้ก็เลยใช้ were นะครับสอดคล้องกัน verb subject agreement ที่ตรงนี้นะครับ and inspiration เป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวแทนขายฝั่งยุโรปคนอื่นตัวแทนขายชาวยุโรปฝั่งยุโรปก็ได้คนอื่นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูคำนี้กันดีกว่านะครับเอาตรง market ตรงนี้ดีกว่ามันมีคำศัพท์น่าสนใจตรงนี้นะครับ market ถ้าเป็นกริยาแปลว่าการทำการตลาดถ้าเป็นคำนามก็คือตลาดใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าเป็นในกรณีคำกริยานะครับ the cost of buying and selling product นะครับเป็นช่วงเวลาของการขายและซื้อสินค้านะครับ the demandfor product นะครับเป็นความต้องการของสินค้านั่นเองเอาเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูข้อ A นะครับมาดูข้อ A อ่ะเชิญคุณกันนิชาช่วยอ่านข้อ A หน่อยครับกันนิชาครับ When Omar first began making his country he market them door to door to gourmet shop ถูกต้องไหมคะได้ไม่มีปัญหาครับอ่านไปก่อนเลยนะขอบคุณมากดีมากเลยนะชัดนี่ออกเสียงชัดนี่นะครับชัดนี่ขอโทษที่ผมลืมบอกเรื่องคำศัพท์ชัดนี่ตรงนี้นะครับมันคือ a cold thick sauce นะครับมันเป็นซอสประเภทหนึ่งทำมาจากผลไม้นะครับผมไม่รู้ของประเทศอะไรนะครับมันเป็นซอสชนิดหนึ่งแล้วกันนะออกเสียงนะชัดนี่นะครับชัดนี่นะครับอันนี้ออกเสียงกัวเมนะครับกัวเมอันนี้ออกเสียงกัวเมคุณเจเคยได้ยินคำนี้ไหมกัวเมคำนี้เคยได้ยินไหมกัวเมมาร์เก็ตเดอะมอลล์เคยได้ยินไหมแบบอยู่ในเดอะมอลล์แต่ว่ามันเขาใช้กันจริงกัวเมคือ a high quality นะครับก็คือเป็นพวกไวน์พวกอาหารที่มัน high quality นั่นเองนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนั้น connected with food or wine นั่นเองเขาโกเมพวกไวน์พวกอาหารนั่นแหละประมาณนี้นะครับโกเมซึ่งมันแพงๆประมาณนี้นะครับเรามาดูนะ when Omar ออกเสียง Omar ก็ได้ Omar ได้หมดเพราะมันชื่อเฉพาะคนออกเสียงไงก็ไม่ผิดนะ first ในครั้งแรกเมื่อ Omar ครั้งแรก began making his นะครับ chutney นะครับเมื่อครั้งแรกที่ Omar เนี่ยเริ่มต้นในการทำซอสของเขานะครับ he marketed เขาทำการตลาดนะครับ them พวกเขาก็คือทำการตลาดสินค้าตรงนี้ door to door คือบ้านต่อบ้านเลยเคาะประตูบ้านเอามาเสนอขายนะครับ to gourmet shops ไปยังทำการตลาดจากบ้านสู่บ้านไปสู่ร้านขายสินค้าราคาร้านขายพวกไวน์กับอาหารราคาแพงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำการตลาดจากพื้นๆไปสู่แบบของเมืองแพงก็จะแปลงกันก็ได้นะครับอ่ะมาดูข้อ B ข้อ B boy มาลองอ่านซิครับชนิการช่วยอ่านหน่อยชนิการ There was a good market for brightly colored clothing last year but this year nobody seems interested in buying it มี it นิดนึงได้มั้ย itBuying it. ทีนี้มาดูนะ There was ก็คือมีในอดีต There was me a good market มีตลาดดีๆ for brightly colored clothing นะครับ clothing คือเสื้อผ้า color ที่มีสีสันนะครับ brightly ก็คืออะไรสว่างสีสันที่มันสว่างนะครับ last year เมื่อปีที่แล้ว but แต่ this year ในปีนี้ nobody ไม่มีใครเลย seem interestedin buying it แต่ในปีนี้ไม่มีใครสนใจจะซื้อมันเลยประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่า seem เนี่ยมันใช้แทน verb to be ได้ ismr was were ได้เพราะ interested ตรงนี้เป็น adjective นะครับ interested ตามด้วย in เสมอหรือทั่วไปตามด้วย in แล้วหลัง in ก็ตามด้วยคำนามหรือเป็น verb ing นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอามาดูอีกอันนึงครับ persuasion แปลว่า convince persuasion แปลว่าอะไรเป็นThe power to influence นะครับเป็นพลังของสิ่งที่มีอิทธิพลนั่นเองนะครับ A deep
conviction conviction คือความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับ or belief เป็นความเชื่ออย่างลึกซึ้งนั่นเอง persuasion นะครับ persuasion ก็คือเป็นความเชื่ออย่างลึกซึ้งหรือเป็นการชักชวนโน้มน้าวแบบลึกๆนะก็มาจาก persuade นั่นแหละนะครับ persuasion เป็นคำนามนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้กันใครท่านไหนช่วยอ่านคุณเชดีกว่าคุณเชช่วยผมหน่อยแล้ว the seminar หน่อยอันเนี้ย the seminar the seminar teach technique of persuasion to increase sales ใช่การสัมมนาครั้งนี้ได้สอนเทคนิคของการโน้มน้าวในความเชื่ออย่างลึกซึ้งเลยเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายกันเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาดูคำข้อ11ดีกว่า productive นะครับ productive ก็คือการ high yield ก็คือการเพิ่มประสิทธิผลก็ได้นะครับ productive ในบริบทนี้เพิ่มประสิทธิผลนะครับproductive advertising นะครับการโฆษณาที่มีเพิ่มประสิทธิผลนะครับ results เป็นผลลัพธ์ in many sales มีผลลัพธ์เกิดขึ้นในยอดขายมากมายนะครับประมาณนี้มาดูคำนี้ครับ satisfaction นะครับ satisfaction แปลว่าอะไรทำให้เกิดความพึงพอใจหรือทำให้เกิดความสุขไปได้นะครับ happiness ทำให้เกิดความสุขเป็นคำนามนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูข้อ A กันนะครับอ่ะคุณ B ครับคุณ B ช่วยอ่านหน่อยข้อ A productive ใช่ไหมคะข้อ12ครับข้อ12หนูมองไม่เห็นเลื่อนไม่เป็นไรขอโทษทีคุณ B ข้อ12เนี่ยเห็นไหมมองเห็นยังผมย้ายตัวนี้ออกไปแล้วโอเคค่ะ your satisfaction is guarantee or you get your money back Your satisfaction ก็คือความพึงพอใจของคุณเนี่ย is guaranteed นะครับได้ถูกรับประกันได้ถูกรับประกันนะครับหรือคุณก็จะได้รับเงินคืนนั่นเองนะครับ We will print the advertisement to your satisfaction นะครับคุณพวกเราเนี่ยจะ print advertisement ก็คือตัวสื่อโฆษณาเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจของคุณนั่นเองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำศัพท์ซึ่งทุกท่านคงรู้คำศัพท์พวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับผมเอามาให้ดูเน้นในเรื่องของโครงสร้างประโยคในการใช้นะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่อีเมลของเราครับตรวจสอบนะครับ venture ชะตัวนี้ตัวชะก็คือชอช้างสระชะ venture ไม่ใช่ venture แล้วนะ venture นะครับแปลว่าคือธุรกิจนั่นเองนะครับแต่บางคนก็อาจเสียงออกเสียงว่า venture ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าแบบตาม phonetics ก็เป็น venture นะครับอันนี้ก็ schedule หรือ schedule ก็ได้นะครับ date วันที่นะครับ contract นะครับติดต่อนะครับ presentation การนำเสนออันนี้คงทราบอยู่แล้ว presentation อ่ะเราดูตรงนี้นะครับเปิดเรื่องขึ้นมาตอนนี้เป็นการแนะนำตัวและการเชิญนะครับเปิดเรื่องคือ I thinkcoming out to Thailand would be a great idea นะครับฉันคิดว่าการมาที่ประเทศไทยมันจะใช่ไหมจะเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเลยนะใช้ would ก็คือเป็นความคิดก็เลยเป็นช่องที่2นะครับ let's check my schedule and we can start talking about possible dates นะครับแล้วมาตรวจสอบตารางเวลาของฉันแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับวันเดือนปีที่มันเป็นไปได้ที่เราจะนัดทำการมีติ้งตรงนี้นะครับ I can also prepare a presentation about some of the new business ventures we're involved in นะครับฉันเนี่ยสามารถด้วยเหมือนกันที่จะจัดเตรียม prepare จัดเตรียมนะครับคำว่า prepare เนี่ยนอกจาก prepare คือคำว่าอะไรนะ arrange ใช่ไหมarrange ก็ได้นะหรือคำว่า provide ก็ได้ provide หรือคำว่า equip ก็ได้นะที่จะแปลว่าจัดเตรียมนะครับฉันด้วยเหมือนฉันสามารถด้วยเหมือนกันที่จะจัดเตรียมการนำเสนอเกี่ยวกับventure คือการร่วมทางธุรกิจใหม่ของเราครับ venture คือการร่วมธุรกิจนั่นแหละนะครับ venture ธุรกิจที่เรา
กี่ยวข้องกันนะมี were involved in นะที่เราพัวพันหรือเกี่ยวข้องในตรงนี้นะครับ I'll contact you soon นะครับฉันจะติดต่อคุณภายหลังนั่นเองนะครับอ่ะเรารู้ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเป็นเรื่องของการตอบรับคำเชิญนะครับมาดูที่คำศัพท์ก่อนคำศัพท์แรกเลยนะครับ accept นะครับเป็นเสียงตัวนี้ก็เป็น accept ไม่เป็น accept แล้วนะ accept ยอมรับตกลงนะ both นะตัว th อลินออกมา both ครับ beneficial เป็นประโยชน์นะ beneficial เป็นประโยชน์นะครับ get together ร่วมกัน get together is like เป็นอย่างไร is like โอเคเยี่ยมเลยมาคราวนี้ขอสาสมัครหนึ่งท่านช่วยอ่านหน่อยครับ I'm happy to accept your invitation I think it would be beneficial to both of our companiesIf we get together, let me know what your schedule is like. Thank you. Yeah, man, it's like. มีเสียงเคอะด้วยขอบคุณมากครับออกเสียงได้เพราะเลยผมรู้สึกมีความสุขที่จะได้รับบัตรเชิญ invitation คือบัตรเชิญหรือการเชิญของคุณนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เลยสำหรับเราทั้งคู่นะครับสำหรับบริษัทของเราทั้งคู่นะครับถ้าเรา get together ถ้าเราร่วมมือกันประมาณนี้นะครับแจ้งให้ฉันทราบนะว่า schedule ของคุณเนี่ยนะครับ schedule ของคุณเนี่ยว่าในสิ่งที่ schedule ของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไร is like มันเป็นยังไงนะครับบอกให้ฉันทราบหน่อยว่าตารางเวลาของคุณมันเป็นยังไงถ้าแปลเป็นไทยก็ขอบคุณนะครับอ่ะอันนี้มีท่านไหนสงสัยโครงสร้างประโยคอะไรมั้ยในการเขียนตรงนี้ไม่มีเนาะมันง่ายๆพื้นๆนะครับดูบ่อยๆรู้สึกง่ายแล้วใช่มั้ยเมื่อมีการเชิญก็ต้องมีการตอบรับคําเชิญนะครับนี่คือการตอบรับคําเชิญเริ่มเลยนะครับfit into หรือ fit แล้วก็จุดๆเลือกตามที่ถูกก็ได้นะครับก็คือ fit ก็คือทำให้เหมาะสม fit ก็คือจัดเข้าไปก็ได้นะครับเป็นการจัดใส่เข้าไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับ fit into ครับ sense ไม่ใช่ sense นะ sense แปลว่าความเข้าใจนั่นเองการรับรู้ความเข้าใจ sense นะครับ get a sense แปลว่าเข้าใจมันเป็น idiom เป็นสำนวนนะ get a sense แปลว่ารู้สึกเข้าใจมองเห็นภาพนั่นเองนะครับ bring along แปลว่าพาจุดๆมาด้วย bring along ใช่ครับอันนี้สระเอิกนะอันนี้เคมีเสียงเคอะใช่ไหมก็เป็นเอิก acceptable สะใจเสียงนี้เซปโอเคเสียงตามครับ acceptable ใช่สมัยก่อนผมก็ออกเสียงว่า acceptable ประมาณนี้ครับออกให้เหมือนก็ acceptable นะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันรบกวนคุณอะไรอ่านดีคุณชามาครับช่วยอ่านหน่อยครับthank you for your ถูกแล้วใช่ไหมครับ thank you for your invitationI think I can fit a trip to Thailand into my schedule next month. It's like to bring a few of my people along so we can all get a sense of your operation there. Would this be acceptable? เอาใหม่นะ acceptable. Acceptable. ใช่แล้วต้องไฮโซไฮโซแบบฝรั่งแท้ๆประมาณนั้น Would this be acceptable?I look forward to hearing from you. โอเคก็เยี่ยมมากเลยครับคุณชมาครับผมพูดเล่นนะเราออกเสียงอย่างนี้แหละโอเคได้ละอ่ะขอบคุณสำหรับบัตรเชิญของคุณหรือการเชิญของคุณนะครับผมคิดว่า I think ผมคิดว่า I can fit a trip fit เป็นสำนวนนะ fit ตามด้วยคำนามแล้วก็ to ความหมายคือจัดเข้าไปในใช่ไหมผมสามารถจัดการทริปก็คือการเดินทางไปยังประเทศไทยนะครับinto มี into ซ้ำอีกเอาใหม่นะ a trip to Thailand เอาใหม่ผมสามารถ fit ก็คือจัดทริปการเดินทางไปยังประเทศไทย into ใส่เข้าไปใน into คือใส่เข้าไปใน my schedule ตารางเวลาของฉัน next month ในเดือนต่อไป I'd like ฉันปรารถนาที่จะ bring
A few of my people ก็คือ few a few แปลว่า2 3อ่ะมีอ่ะข้างหน้าอ่ะ few แปลว่ามี2 3มีอยู่น้อยแต่เพียงพอแต่ถ้า few เฉยๆไม่มีอ่ะแปลว่ามีน้อยไม่เพียงพอคือความหมายด้านนั้นลบ a few มีน้อยเพียงพอความหมายด้านบวกนะครับมีน้อยแต่พอเพียงแต่ few ไม่มีอ่ะนำหน้ามีน้อยแล้วก็ไม่พอด้วยประมาณนี้นะครับI'd like to bring ฉันปรารถนาที่จะพาผู้คน 2-3 คนของฉันเนี่ย along ก็คือไปด้วยกันนะ so ดังนั้นนะครับ we can all get a sense เราสามารถทั้งหมดเลยที่จะมองเห็นทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับ get a sense คือเข้าใจหรือเห็นภาพก็ได้ของ earth แปลว่าของ your operation thereการปฏิบัติงานการปฏิบัติการของคุณการดำเนินการก็ได้ operation การดำเนินการของคุณที่นั่นนะครับเราสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับ would this be acceptable would this be acceptable มันเสียงสูงเพราะมันเป็น yes no question ขึ้นต้นด้วย would นะครับสิ่งนี้มันจะคุณจะรับตรงนี้ได้ไหมคุณจะยอมรับตรงนี้ไหมว่าเราจะพาคนไปด้วยประมาณนี้นะครับ I look forward ฉันก็รอการได้ยินข่าวจากคุณการตอบกลับของคุณมาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้คำวลีใหม่คือ get a sense นะครับเห็นภาพรวมประมาณเห็นภาพประมาณนี้นะครับกับคำว่า bring จุดๆ along ก็คือพาจุดๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ fit จุดๆ into ก็คือจัดใส่เข้าไปในนะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เนาะบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคำศัพท์พวกนี้นะครับอ่ะดูต่ออีกสักอันหนึ่งนะครับอีกกี่นาทีหมดเวลาอีก5นาทีหมดเวลาเรามาดูตรงนี้นะครับ sound like ฟังดูเหมือนว่าจุดๆ sound like ฟังดูเหมือนว่านะครับ in action กำลังที่กำลังปฏิบัติอยู่นะครับ meet one's need meet one's need ทำให้ได้ตามความต้องการหรือพบกับความต้องการหรือทำให้ได้ตามความต้องการประมาณนี้นะครับ work out จริงๆ workout ผมเจอบ่อยเวลาไปเข้าโรงยิมนะมีคำว่า workout ก็คือเป็นการออกกำลังกายก็ได้ workout หรือเป็นการจัดการในการหาข้อสรุปเป็นการทำงานก็ได้นะใช้ได้หลายบริบทเลยครับ workout จัดการหาข้อสรุปครับ operation กระบวนการ operation กระบวนการการปฏิบัติการนะครับ efficiently นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้อีก efficiently นะครับ efficiently ประมาณนี้นะครับ in action ก็คือเท่ากับ operation นั่นเองก็คือกระบวนการหรือการปฏิบัติการปฏิบัติงานก็ได้นะครับอ่ะขอสาธารณะหนึ่งท่านช่วยอ่านตรงนี้หน่อยครับcoming to Thailand ทำไมครับ coming to Thailand sounds like a great idea I think seeing operation in action will help us meet your need efficiently we can work out the details this week I look forward to seeing you in Thailand โอเคทีนี้ถ้าอยากออกเสียงให้เหมือนนะจริงออกเสียงเดียวแหละผมเสริมให้ออกเสียงให้เหมือนเขาว่า detail เนี่ยถ้ามีเดอะนำหน้าเดอะเป็น article วางไว้หน้าคำนามดังนั้น detail เป็นคำนาม detail มี2พยางค์แต่ stress เสียงที่พยางค์ที่1ก็เป็น details นะครับจะได้นะ this week คำว่า forward ก็ forward ก็จะ stress เสียงที่พยางค์แหละนิดนึง I look forward ตัดอีกนิดนึงแล้วลองพูดเพราะเลยนะครับเพราะอยู่แล้วเพราะกว่าเดิมนะครับ coming to Thailand การมาที่ประเทศไทยครับ sounds like a great idea นะครับเป็นเหมือนกับความคิดที่ดีเลยแนวคิดที่ดีเลยนะครับ I think seeing operation in action ฉันคิดว่าการมาดูกระบวนการในการปฏิบัติงาน will help us meet your need นะครับจะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับ we can work out เราสามารถดำเนินการเราสามารถจัดการหาข้อสรุปนะครับ the details this weekเราสามารถหาข้อสรุปในรายละเอียดได้ในสัปดาห์นี้เลยนะครับฉันก็รอคอยที่จะได้เจอคุณที่ประเทศไทยประมาณนี้นะอันนี้ก็เ
ผ่านนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับผมเวลาที่มีคำเชิญเราสามารถปฏิเสธคำเชิญได้ในการปฏิเสธเรามีคำพูดพวกนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเคยมาดูคำศัพท์ก่อนนะครับ quarter ไตรมาสช่วง3เดือนเอง quarter 3หรือ4เดือน3เดือนเนาะใช่ไหมไตรมาส1 3เดือนเนาะปลายคือ3เนาะ3 3เดือน kind แปลว่าชนิด kind แปลว่าใจดีก็ได้ครับทีนี้มันมีคำนี้ kind of kinda มันพี่ออกเสียง kinda ก็ได้นะ kinda 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 อันนี้ผมแปลมาจากในดิกนะ kinda แปลว่านิดหน่อยแปลว่าประเภทก็ได้นะครับออกเสียงได้2แบบนะ kindaโอเค early next year ต้นปีหน้านะครับ busy ยุ่งนะครับ unfortunately ก็คืออย่างโชคร้ายอ่ะนะครับ unfortunately นะครับ work out แปลว่าวางแผนแก้ปัญหากันได้ work out เนี่ยใช้ได้หลายบริบทเลยนะ can't หรือ can't ก็ได้ครับ can't make it out ไม่สามารถจัดการได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันมาคุณบีครับเปิดเผยตัวตนหน่อยมาคุณบีอ่านให้ฟังหน่อยครับไม่ต้องใช้แอปแล้วเปิดหน้าเลยโชว์หน้าหน่อยจะได้แบบไม่เหงากันอ่านตรงไหนคะอันนี้เลยค่ะ thank you so much ตรงนี้เลยครับอีเมลเลยเหรอคะใช่ค่ะได้ไหมสะดวกไหมครับ Thank you so much for the kind invitation. Unfortunately, I can't make it out to Thailand next month. เยี่ยมเลย Order is just too busy for us. I hope we can work out something early next year. Thank you. ได้ออกเสียงได้เพราะมากมันต้องแบบนี้เลยนะครับนี่แหละออกเสียงเยอะๆจะได้คุ้นเคยแล้วก็สรุปไปกับมันการเรียนนะฮะThank you so much นะครับขอบคุณมากเลย for the kind invitation ขอบคุณมากเลยสำหรับการบัตรเชิญหรือคำเชิญที่ใจดีอันนี้นะครับ unfortunately อย่างโชคร้ายจริงๆเลย I can't make it out ฉันไม่สามารถจัดการมันได้เราใช้ประโยคนี้ไปทำหากินได้นะ can't make it out นี่นะครับ to Thailand next month ที่จะไปฉันไม่สามารถจัดการที่จะไปประเทศไทยได้ในเดือนหน้าThis quarter ในไตรมาสนี้ is just too busy for us นะคำว่า for us เนี่ยผมเสริมให้ว่าสามารถออกเสียงว่า for us ก็ได้นะ for us นะครับในไตรมาสเนี่ยมันวุ่นวายยุ่งยากเกินไปสำหรับพวกเรา I hope we can work out something early next year นะครับฉันหวังว่าเราสามารถwork out ก็คือช่วยกันวางแผนนะครับ work out ในบริบทนี้แปลว่าช่วยกันวางแผนบางสิ่งบางอย่างได้แต่เนิ่นๆเลยในปีหน้านั่นเองเราช่วยกันจัดการตรงนี้ได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ work out มีได้หลายความหมายเลยนะครับ thanks ขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะสำหรับตอนนี้เวลาก็เป็น 11:12 นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ขอบคุณค่ะเรียนวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนออกเสียงได้เพราะมากออกเสียงได้ดีมากครับขอบคุณที่มีส่วนร่วมกันนะครับทุกคน enjoy กับการเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเราก็จะมีพลังที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครั้งหน้าแย่งกันตอบเลยนะครับใครอยากตอบยื่นมือแย่งกันตอบเลยนะครับเราจะได้แบบฝึกฝนตัวเองเต็มที่ไม่มีออกเสียงผิดถูกอะไรเลยเราช่วยกันนะครับอันไหนแก้กันได้ช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจทำกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ขอบคุณมากทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ